ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นได้เพียงแค่นามธรรมและนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกนั้นกลับยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดที่เราหวังใจไว้และแขกรับเชิญในวันนี้เขาคือหนึ่งในยอดมือกีตาร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยบนเส้นทางชีวิตและแนวทางความคิดของเขาจะเป็นอย่างไรไปพบกับเขาด้วยกันกับ Believe พี่เริ่มชีวิตการดนตรีของพี่ยังไงเริ่มถ้าเริ่มจริงๆเนี่ยแรงบันดาลใจแรกเลยที่ทำให้อยากเล่นกีตาร์เนี่ยก็น่าจะเป็นลูกชายของคุณป้าพี่เผอิญคุณพ่อคุณแม่พี่เขารับมาส่งเสียให้เรียนที่กรุงเทพเพราะว่าเขาเป็นคนราชบุรีนะครับเสร็จปุ๊บเขาชื่อชายเขาก็เป็นคนชอบกีตาร์แต่เขาเล่นเบสเขาเล่นเบสในวงแต่อยู่บ้านเขาเล่นกีตาร์แล้วพี่ก็เห็นทุกวันทุกวันเราก็เลยแบบมีอยู่วันนึงแล้วเอากีตาร์มาตั้งบนตักตั้งอย่างเงี้ยฮะพี่เอามาตั้งเล่นๆไม่รู้ว่าเห็นเขาไปยืมใครมาไม่รู้จำได้เลยความรู้สึกนั้นเป็นเก้าอี้หวายไอ้เก้าอี้หวายกลมๆที่เด็กๆทุกคนจะต้องนั่งถ่ายรูปอะจำได้ไหมไอ้ที่เป็นโค้งๆอย่างเงี้ยไอ้เก้าอี้ของพี่ก็เก้าอี้ตัวนั้นอะพี่ก็ทำอย่างเงี้ยแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำแค่นี้พี่ก็เลยรู้สึกเฮ้ยทำไมมันเพราะจังเลยอันนี้ไม่ได้เวอร์นะไม่ได้พูดแบบว่าให้มันดูน่าอัศจรรย์ใจอะไรนะคือเด็กคนเนี้ยในวันนั้นอ่ะมันรู้สึกแบบโอ้ยแม่งเพราะเหมือนกันเรื่องก็เลยรู้สึกว่าหุยน่าเล่นว่ะเฮ้ยก็เลยให้พี่ชายสอนครับผมเริ่มเพลงแรกเลยเนี่ยก็คือเพลงไร้คู่ของวงคิริบูลของพี่ออสพี่ชายสอนใช่พี่ก็มาเรียนรู้เองใช่ใช่แล้วก็เล่นไปไร้คนที่ชิดชม C minor อะไรเงี้ยแล้วก็ D minor G7 อะไรอย่างเงี้ยจากนั้นก็ขยับมาที่ฟรีเบิร์ดวงฟรีเบิร์ดชื่อเพลงว่าคอยซึ่งมือกีตาร์หลายคนจะต้องผ่านเพลงคอยแต่เธอลงละเมอเพ้อซึ่งเพลงเนี้ยมันยากมากนะไม่รู้กีตาร์มันตรงหรือเปล่านะคอยแต่เธอคอยแต่เธอลงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ต่อมาพี่ชายก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเด็กแต่ว่าถ้าเองจะโตขึ้นมาหน่อยเองจะต้องคอยแต่สวยขึ้นจ้ะมันจะต้องมีคอร์ดถ้าแล้วคอร์ด G ครับอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เองมาอย่างนี้แล้วเนี่ย B minor มาขนาดนี้ G เองต้องอย่างนี้แล้วแน่นขึ้นพี่ตอนก็โอ้โหนั่งฝึกกันแบบว่าโอ้โหมันเจ็บมากอะเดย์คนเราเล่นกีตาร์มันก็กดแต่ตรงนี้ทำไมกูต้องเจ็บถึงตรงนี้ด้วยวะเนี่ยพอพี่ฝึกไปได้พอพี่ชายบอกเรามาสักพักนึงคราวนี้เราก็ไปต่อยอดเอาเองเพราะว่าคือตอนที่บอกว่าอยู่ในห้องไม่ออกไปใช่ใช่ใช่ตั้งแต่นั้นมาออกมีการย้ายบ้านก่อนครับพอย้ายบ้านมาปุ๊บคราวนี้ก็เลยพี่ชายก็อยู่กับเราที่บ้านใหม่เนี่ยพักเดียวแล้วแกก็ไปเริ่มที่จะหาเทปมาฟังโชคดีครับมันมีร้านเทปอยู่ร้านนึงในหมู่บ้านที่ตอนนั้นซึ่งเป็นร้านเทปแผงลอยธรรมดาเล็กๆเลยแต่ขอโทษนะเพลงบนนั้นเนี่ยมีแต่ไอออนเมเดนมีแต่แมทเทลิก้ามีแต่อะไรพวกนี้บอกโอ้ยโหยคนเฮ้ยมันมีอย่างนี้ขายด้วยเหรอเสร็จปุ๊บเราก็ซื้อเขาเป็นลูกค้าเขาสักพักนึงเขาก็เริ่มแนะนำหนังสือ Quiet Storm โหต้องขอบคุณเขาเลยไม่งั้นเราก็คงไม่รู้จักอ่ะหนังสือ Quiet Storm นี้สิใช่ก็เลยเริ่มอ่านเนื้อหาแล้วก็ซื้อทุกเล่มคราวนี้ก็จากความเป็นเด็กที่ไม่ค่อยรู้อะไรหรือว่าจากการที่มีความคิดที่ถูกต้องบ้างหรือไม่ถูกต้องบ้างคือจริงๆแล้วถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันก็ตัดสินกันยากนะแต่ว่าพี่ว่าอันไหนที่มันจะเป็นความคิดที่จะนำพาไปสู่เส้นชัยอันนั้นสำคัญไปใช่ครับใช่ครับใช้เวลากี่ปีที่ทำให้พี่เก่งขนาดที่ตอนที่ไปโอเคฮะตัดสินใจออกจากห้องละอะไรเงี้ยเฮ้ยกูพร้อมแล้วอะไรเงี้ยพี่อยู่ป.6นี่แหละแล้วพี่ก็ไปโชว์พี่ม.1 ม.2 อะไรแบบเนี้ยแล้วมันเกิดจากไอ้การโชว์การอีโก้เนี่ยจริงๆแล้วมันดีนะถ้าเกิดเรารู้จักใช้เพราะว่ามันจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวคอยเตือนตัวคอยถีบเราอ่ะให้เราแบบขึ้นไปให้ได้ต้องทำให้ได้เพราะถ้ามันไม่มีอย่างนี้เลยบางทีมันก็
ฝึกด้วยความห่อเหี่ยวแล้วก็ไม่รู้จะไปถึงไหนแล้วฝึกไปตรงไหนวะฝึกไปแล้วยังไงต่อใครดูเออใช่ครับจะไปอาจารย์สอนพี่ไหมพี่อาจารย์อ่ะจริงๆไม่มีไงก็อย่างที่บอกการที่เราไม่มีอาจารย์การที่เราไม่เคยเรียนทฤษฎีฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยพี่ต้นก็เลยไม่รู้เรื่องทฤษฎีดนตรีเกี่ยวกับพวกการอ่านโน้ตหรือว่าโหมดอะไรแบบนี้พี่อ่านโน้ตซึ่งเป็นเรื่องที่ฮามากเลยนะแต่พี่ก็ใช้ไบเฮริงตลอดใช่ครับใช่แต่ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะการที่เราอ่านโน้ตไม่เป็นการที่เราไม่รู้ทฤษฎีไทยมีโอกาสต้องรีบเรียนรู้ซะถ้ามีโอกาสนะครับซึ่งก็เป็นความโชคดีของพี่นะพี่คิดว่าเพราะว่าสิ่งที่พี่ทำกับดีซัมเบอร์ทั้งหมดคือเป็นเรื่องของอันดับแรกเลยคือเป็นเรื่องของจินตนาการสิ่งที่ได้ยินเข้ามาในหัวเราเฉยๆว่าบางทีคนเรามันจะมีมันจะมีเสียงในหัวใช่ไหมอย่างเด็กๆก็มีทุกคนดนตรีอย่างพวกเราจะมีกันทั้งนั้นฉะนั้นเนี่ยแล้วก็คราวนี้พอมีปุ๊บเราจะเอาออกมายังไงให้มันเป็นรูปธรรมเพราะว่ามีหลายคนที่คิดออกมาดีแต่ว่ามันทำออกมาเป็นรูปธรรมไม่ได้เพราะว่าเขาเล่นไม่ได้หรือบางคนเล่นเก่งทักษะดีแต่คิดไม่ได้เพราะเสียงในหัวไม่ค่อยมีเลยทำไมมันไม่ค่อยเข้ามาในหัวกูเลยวะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยพยายามทำความเข้าใจพวกเนี้ยทุกอย่างเป็นครูหมดอย่างที่บอกพี่ต้องก็เลยเก็บไว้อ๋อมันเป็นวัตถุดิบให้กับเราจะได้มาสอนเขาได้December ก็เริ่มมาได้ยังไงก่อตั้งใครเป็นคนก่อตั้งอะไรเงี้ยเล่ามาได้เลยย้อนกลับไปเมื่อปี1993เนี่ยเราก็ประกวดกันแล้วก็ เป็นงานประกวดที่มีทั้งบุคคลที่พี่เคารพในวงการบ้านเราแล้วหลายๆคนก็เคารพด้วยอย่างเช่นพี่จิรพันธ์อังสวานนท์พี่หมูคาไลหรืออะไรแบบนี้นะครับอาจารย์ประจินทรงเผ่าอะไรเงี้ยคณะกรรมการทั้งหมดก็เจ๋งๆทั้งนั้นแล้วเราก็ลองประกวดดูซึ่งจริงๆก่อนที่จะไปกับวงประกวดวงนี้จริงๆแล้วพี่อยากจะทำ December อยู่แล้วแต่เผอิญมาลุกยังก็เลยมาร่วมกับเขาก่อนเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเล่นลองเล่นกันไหมเล่นแล้วเดี๋ยวประกวดกันก็ได้ว่าในชีวิตเราออกมาจากบ้านที่ซุ่มฝึกมาหลายๆปีเนี้ยเสร็จปุ๊บเราก็โอเคอยากทำ December อยากมีเพลงได้ในชีวิตของตัวเองตั้งแต่เราฟังเมทัลมาเรารู้สึกว่าอ่ะนี่แหละวะวัย19เราเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะพร้อมละตอนนั้นก็พอมาเจอมือกลองก็ไปเอิญเขามีวงอยู่แล้วเขาก็เลยชวนเล่นกลางคืนด้วยแต่ก็ต่อเพลงกับเขาด้วยนะเพลง December เนี่ยเพลงรัฐที่ซาตานเนี่ยแต่ก็ต่อกันไปสักพักนึงเขาก็เลยชวนประกวดกันเราก็โอเคสักพักแต่ว่าก่อนประกวดก็ได้ลิกมาด้วยร่วมงานลิกนักร้องลิกวัชรภิรันนั่นแหละครับลิกก็เข้ามาเป็นนักร้องก็เลยบอกว่าเฮ้ยมือกองก็เลยบอกว่างั้นต้นเอาเพลงลัทธิซาตานเนี่ยตอนนั้นยังไม่ใช่ชื่อลัทธิซาตานเอามาประกวดก่อนได้ไหมบอกได้เอางั้นให้ลิกใส่เนื้อเลยแล้วกันก็เลยกลายเป็นชื่อเพลงว่าบาปแล้วลิกเขาก็ร้องแบบคนดีมากไหมคนชั่วมากมีคนเดียวเราไม่รู้ว่าเยอะแยะไปหมดแล้วก็เลยไปประกวดงานนั้นก็ดันชนะแล้วพี่ก็ได้มือกีตาร์ยอดเยี่ยมด้วยอะไรเงี้ยคือเราก็งงเฮ้ยชีวิตมันเร็วอย่างนี้วะเราเพิ่งออกมาจากห้องนอนเองอะแต่ว่าก็ฝึกมาเยอะนะฝึกจนได้เป็นบ้าเหมือนกันนะแล้วก็เราก็หูมันเป็นฤกษ์ที่ดีแล้วนะปลายปี93 1993นี้ทั้งเป็นทั้งการเริ่มต้นแล้วก็เป็นทั้งหลายๆอย่างที่เราโอ้ก็เลยเสร็จปุ๊บพอประกวดดันมีปัญหากันในวงครับผมก็เลยอ่ะไปกันไม่ได้แนวคิดไปกันไม่ได้ก็แยกย้ายแล้วกันพี่ก็เลยออกมาครับแล้วก็กะว่าต้องทำดีเซมเบอร์ตามที่ฝันไว้เมื่อต้นปีสักทีแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเผอิญมือกีตาร์ลิทึมในวงเนี้ยวงเก่าเนี้ยที่ประกวดเนี่ยเขาบอกเฮ้ยต้นกูไปด้วยสิบอกเขาไปด้วยก็ได้เขาก็มาสิต่อมาต้นปี1994ก็เลยได้รับการทาบทามจากเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าประภาสล่าคำซึ่งพาสเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดอยากจะจัดคอนเสิร์ตที่มันมีการมอชมีการแท็กกันครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งเมื่อก่อนนั้นคนแถบพี่เนี่ย
ขาจะได้ดูภาพเหล่านี้จากในวิดีโอคอนเสิร์ตเท่านั้นซึ่งมันก็หายากเหลือเกินนะกว่าจะได้เห็นกันกว่าจะได้ดูกว่าจะมาถึงเมืองไทยอะไรเงี้ยนานทีกว่าจะวางขายอ่ะในเมืองนอกเขาดูกันฉ่ำไปหมดอ่ะแต่ของเรากว่าจะถึงต้องไปเช็คที่ร้านเล็กวิดีโอตรงประตูน้ำหมายังหมายังอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงพาดก็ติดต่อมาก็บอกว่าอยากได้วงที่ชนะเพราะตอนนั้นมันแบบได้ออกช่องเจ็ดด้วยอะไรแบบนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกเฮ้ยแนวนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะชนะในการประกวดได้เพราะว่าเมืองไทยส่วนใหญ่จะผูกขาดกับแนวฟิวชั่นกับแจ๊สเท่านั้นที่ชนะแล้วนี่อยู่ดีมันเป็นครั้งแรกที่บ้านเรามันแบบมีการประกวดแล้วใช้เพลงที่มีบีทแบบโตๆๆๆให้มันมายังไงแล้วมันชนะด้วยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกพาดเขาเลยชอบใจเขาเลยบอกว่าจะเชิญมาเขาพยายามติดต่อพี่เมื่อก่อนไม่มีเพจเกอร์ไม่มีมือถืออะไรหรอกเขาพยายามติดต่อโทรศัพท์บ้านเนี่ยจนเจอกันแล้วก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยวงนั้นแตกไปแล้วอะแต่ว่าตอนนี้กำลังทำใหม่แล้วก็กำลังหาสมาชิกอยู่น่าจะทันกับงานนะก็พาดเขาจะจัดที่สนามกีฬาในมสวครับจำชื่อไม่ได้เกี่ยวกับพละศึกษาอะไรเนี่ยแหละสนามตรงนั้นอะเป็นสนามดินแล้วผมสนามดินเมื่อก่อนมันฝุ่นคลุ้งเลยแล้วพี่ก็เลย พี่ก็หามือกลองเผอิญมารู้จักเพื่อนคนหนึ่งก็ซึ่งคบกันมาถึงทุกวันนี้ที่ชื่อรัตโกบายาชิเป็นมือกลองก็เลยได้รัตเนี่ยเข้ามาร่วมเข้ามาช่วยก่อนซึ่งรัตเขามีวงอยู่แล้วล่ะแต่เผอิญเขาเจอแพทเทิร์นในเพลงแบบของเราเนี่ยที่เราเล่นกีตาร์ให้เขาดูแล้วเขาบอกโอ้กูชอบมากเลยมันท้าทายมากเลยเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่เนี่ยออกมาอย่างเต็มที่ดีเขาเลยรู้สึกมันสนองนิดเขามากเลยอะไรอย่างเงี้ยรัฐนี่ปัจจุบันก็มาเป็นมือกลองซิลิฟูซึ่งออกจากดีเซมเบอร์ไปแล้วก็ไปอยู่ซิลิฟูแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เริ่มขึ้นถึงวันงานก็ขึ้นไปเล่นก็โอเคพาดเขาก็ชอบถูกใจก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำอัลบั้มกันไหมเข้าห้องอัดกันไหมโอ้ยเนื้อเต้นคนจะหลังจากเล่นเสร็จก็ถึงเวลาก็เตรียมพร้อมลงทุนกันเองมากใช่ประพาสลงทุนพวกพี่ต้องไม่มีตังค์แน่นอนยิ่งยุคนั้นนี่มันไม่มีตังค์หรอกคำว่าห้องอัดนี่ถูกต้องคำว่าห้องอัดนี่คือเรากำลังหมายถึงบัดเจ็ตที่มันเป็นแสนหลายแสนอ่ะเราก็เลยว่างั้นพาสมีใช่ไหมโอเคพาสมีเงินเก็บตรงนั้นพาสเอาเงินเก็บมาแล้วก็ช่วยกันแล้วก็เข้าห้องอัดไปอัดที่มิกซ์สตูดิโอที่ห้วยขวางแล้วก็ออกมาเป็น EP ลัทธิซาตานนั่นก็คืองานที่ทำให้ทุกคนรู้จัก December ในปี1994ก็ออกปีนั้นเลยแล้วพี่ว่าเสน่ห์ของเมทัลนี่มันคืออะไรเสน่ห์ของมันพี่ชอบอะไรตรงไหนเสน่ห์ของมันถ้าส่วนตัวของพี่มันเริ่มจากความเป็นคนขี้สงสัยของพี่ก่อนแล้วเป็นคนอยากเอาชนะของพี่ก่อนก็คือขี้สงสัยคือเมื่อก่อนที่พี่ส้นซื้อเทปจำได้ว่าชื่อวงซื้อเทปของวงMetallicaมาโอ้โหมันเป็นมันเป็นอะไรว่ามันอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วมันเป็นกล่องดำด้วยมันเป็นผีของผีอีกทีนึงเทปใช่ไหมถ้าเทปกล่องดำนี่คือมันโคตรผีเลยอ่ะเพราะตอนหลังมันจะมีแต่พีคอกอีเกิลที่มันเป็นกล่องสายสีสวยอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้นี่มันกล่องดำเลยเสร็จปุ๊บพี่ต้องก็ซื้อมาพี่ต้องก็นอนฟังก็เปิดเทปแล้วก็นอนฟังเอ๊ะทำไมมันเล่นกันเร็วแล้วทำไมมันจบพอมันเล่นกันเร็วมากเลยมันมาโครมครามแต่พี่ทำไมมันจบพร้อมกันวะมันเกิดจากตรงนี้เท่านั้นเองเดย์มันแบบมันพร้อมกันได้ยังไงเอ้าแสดงว่าตั้งแต่ต้นมามันไม่ได้ง่วงดีกว่าเอาอย่างงั้นมันก็ต้องมีการศึกษาเรียนรู้สิต้องมีการฝึกฝนนะสิวะแล้วก็พอขยับจากMetallicaมาเป็นสายค่อนข้างdead metal เลยหรืออะไรเงี้ยมาเป็นกลายคอเป็นอะไรแบบเนี้ยพี่ยิ่งงงหนักเลยคนที่บอกโหมันเร็วแล้วมันหนักกว่าMetallicaมากๆแต่ตอนมันหยุดกลางเพลงอ่ะตึ้งหยุดพร้อมกันเลยแล้วมันก็แล้วมันหยุดแล้วโอ้โหเขาเล่นแล้วมันก็จบพร้อมกันบอกเฮ้ยในห้องอัดเราก็มานั่งคิดในห้องอัดมันมั่วไม่ได้นะเว้ยแสดงว่ามันต้องพอดีแน่ๆเลยว่ะ arrange มาแล้วอ่ะใช่แล้วมันก็คงต้องตามนั้นเลยที่มัน arrange มาพี่ต้องเลยโอเคงั้นเราก็คงต้องฝึกเว้ยก็เลยครับก็เริ่มฝึกเริ่มบ้าเลยWe'll be right back.
านอดิเรกที่ทำอะไรบ้างงานอดิเรกจริงๆแล้วพี่ต้นเองไม่ค่อยมีงานอดิเรกเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีเวลาปุ๊บแหมพูดเหมือนเป็นคนมีงาน7วันแบบดาราไม่ค่อยมีเวลามีงาน7วันทำงาน7วันไม่ใช่แล้วก็ผมทำงานไม่กี่วันหรอกแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเล่นกีตาร์แล้วก็ฝึกความคล่องตัวแต่ไม่ได้ฝึกอย่างบ้าคลั่งแบบเมื่อก่อนอันนี้ต้องยอมรับเลยครับเพราะว่ามีน้องถามมาเยอะอยู่ใน Facebook มาบ้าคลั่งนี่เป็นยังไงพี่ฝึกอย่างถ้าสมัยก่อนนะครับพี่ใช้เวลาพี่เริ่มฝึกจริงจังตอนอายุ16นะฮะ16กว่าจนถึง18แล้ว19พี่ต้นออกลัทธิซาตานใช่ไหมออกอัลบั้มแรกใช่ไหมออก EP 3-4 ปีนั้นพี่แบบว่าไม่ทำอะไรเลยนะการเรียนพี่ตอนนั้นยังไม่จบมหาลัยเพราะว่ามันยังไม่รอดจากม.3 ม.6 อะไรเลยคือพร้อมที่จะคือใจมันอยากซ้อมตลอดเลยอ่ะใจมันอยากเล่นให้ได้จากเอาชนะอยากทำให้ได้ปวดฉี่ปวดอะไรก็ไม่ค่อยลงปวดฉี่ก็จะแบบว่าอันไว้ก่อนอ่ะไอ้ท่อนนี้นะต้องเล่นให้ได้10ครั้งตั้งไว้เลย10ครั้งต้องเล่นให้ได้8ใน10ถึงจะมีสิทธิ์ลงไปฉี่พอแล้วมันเจ็บปวดตรงที่ว่าพอมาถึงรอบที่8แล้วมันเกือบเสร็จแต่ว่ามันไม่ได้ดีไงมันก็เลยไม่ได้ฉี่ต้องกลับไปเริ่มรอบ1ใหม่มันเป็นแบบซึ่งไม่ค่อยดีนะครับเพราะหลังจากนั้นพี่ก็ได้มีการป่วยเป็นเกี่ยวกับโรคประสาทโรคอะไรแบบนี้ครับโรคเครียดก็รักษาพบจิตแพทย์กันเยียวยากันนานครับเยียวยากัน8เดือนกับจิตแพทย์ที่กรุงเทพคริสเตียนน่ะนานครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่ใช่หายนะครับหลังจากนั้นพี่ก็หนีหมอพี่เกียจแล้วนะเพราะว่าเราไม่มีตังค์ครับไม่ค่อยมีตังค์เพราะว่ามันแพงเราก็เลยค่ารักษาค่อนข้างแพงเราก็เลยไปหาซื้อยาเองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็รักษาเองแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ใช่มั้ยตอนนี้ก็เบาลงแล้วควบคุมได้สามารถควบคุมได้แต่พูดตรงๆนะเมื่อวานควบคุมไม่ได้เฉยเลยเมื่อวานมันเป็นหนักเฉยเลยเดย์แล้วพี่ก็เลยไม่ไหวพี่ก็เลยบอกคนที่บ้านบอกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วเอารถออกแล้วก็เมื่อวานเลยไปโรงพยาบาลปิยเวชไปก็ไม่นอนก็เข้าไปนอนแล้วอยู่ชั่วโมงกว่าหมอบอกฉีดยามั้ยฉีดยาก็ดีขึ้นนะบอกฉีดที่ไหนอ่ะฉีดที่มือโอ้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้สอนกีตาร์ไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวผมนอนก็เพราะว่าไปอะไรก็เข้าห้องฉุกเฉินเป็นโดยอัตโนมัติรู้ไม่ต้องมีใครมาจูงเลยถ้าเป็นผมขอฟรีเลยเมื่อวานจริงๆก็ต้องฉีดแวลเลียมให้เราแบบพี่ก็ถามว่าคุณหมอจะฉีดอะไรฉีดแวลเลียมป่ะครับบอกครับค่ะมันก็ดีมันก็หายเร็วขึ้นนะบอกไม่เป็นไรดีกว่าเดี๋ยวผมขอนอนพักเป็นไรไม่รู้เดินเข้าโรงพยาบาลทีไรพอได้กลิ่นยากลิ่นอะไรมันดีขึ้นเฉยเลยคุณหมอมันจะดีขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันถูกนี่เลยพี่ต้นใช้คำนี้เลยเด้พี่ต้นใช้คำนี้กับคุณหมอว่าคือมันปลอดภัยอะคุณหมอมันรู้สึกปลอดภัยอะคำนี้เลยครับโอเคตอนนี้เราสัมภาษณ์พี่อยู่ที่ DGS ครับ DGS ใช่ครับก็ย่อมาจากอะไรครับDGS ก็ย่อมาจาก Distortion Guitar Studio ครับก็จะเป็นสตูดิโอที่ใช้สอนกีตาร์ก็เล็กๆอบอุ่นไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับแล้วก็จะมีหลักๆเลยก็จะเป็น December Style ก็อย่างที่พี่สอนอยู่นะครับสำหรับน้องๆบางคนอาจจะกลัวว่าอุ๊ยตายแล้วเบสิกหนูไม่เป็นเลยผมไม่เป็นเลยเรียนได้ไหมก็เรียนได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียนกับพี่ก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดตอนที่ยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวให้ฝากฝังกับอาจารย์ดนกับอาจารย์วัดก่อนนะเพราะอาจารย์ดนกับอาจารย์วัดเขาจบทางด้านดนตรีกันมาอย่างดีเชียวแล้วก็เขาก็จะได้ปูทางให้พวกน้องๆได้ถูกต้องครับครับแล้วก็พี่ต้นจะมีเพจของ DGS ก็คือ slash แล้วก็ DGS ก็จะเจอเลยนะครับแล้วก็หรือว่าจะส่งข้อความมาที่ Facebook ส่วนตัวของพี่ต้นก็ได้ก็คือชื่อพัดนะครับแต่ว่าจะสะกดภาษาอังกฤษคือ PA แล้วก็ TAแล้วก็ RA PATA RA พัทละเขียนในตรงนี้แล้วกันนะครับนะครับแล้วก็นามสกุลชุมทองก็ CHOM แล้วก็ THONG ก็จะเจอผมจะรูปโปรไฟล์สังเกตง่ายผมจะนั่งอยู่บนแอมตัวเนี้ยนั่งเหมือนตอนที่เดย์นั่งอยู่เนี่ยแต่พี่จะนั่งขัดสมาธิเลยอยู่ในภาพมันเป็นโฆษณาของแอมโรแลนด์แอมคิวของบริษัทโรแลนด์ครับแล้วถ้าสมมุติเดินมาพี่อยากจะเดินมาตรงนี้มันจะอยู่ในซอยรัชดา36ครับรัชดาพิเศษ36สังเกตง่ายๆคือตรงข้ามกับศาลอาญารัชดานะครับความเชื่อมันคืออะไรในจิตใจของพี่พี่ค่อนข้างแน่วแน่ในไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะพี่จะเป็นคนที่แน่วแน่ใน
ในสิ่งที่พี่คิดจะทำครับแล้วพี่ก็จะไม่ค่อยคิดถึงผลมันเท่าไหร่อันนั้นไม่ได้หมายรวมไปถึงว่าเป็นคนทำอะไรไม่คิดนะแต่หมายถึงว่าพี่จะไม่ค่อยคาดหวังว่ามันจะต้องดีสักเท่ามันจะต้องออกมาดีหรือดีที่สุดหรืออะไรก็แต่พี่จะรู้สึกประสบความสำเร็จในทุกๆครั้งที่พี่เสร็จงานนั้นแล้วอ่ะฉะนั้นพี่จึงมีความเชื่อว่าการที่พี่เสร็จงานของพี่แล้วสมมติพี่เข้าห้องอัดพี่ตรากตรำคิดเพลงแต่งเพลงมาจนฝึกซ้อมจนเล่นจนคล่องจนผ่านกระบวนการการอัดบันทึกเสียงเรียบร้อยฉันเนี่ยคือสิ่งที่พี่เชื่อว่าเนี่ยคือพี่ประสบความสำเร็จแล้วพี่เชื่อแค่นี้เท่านั้นเองพี่จะไม่ได้นึกถึงว่ามันจะต้องเป็นยังไงต่อหรืออะไรนะครับแล้วก็ในงานในแบบของดีเซมเบอร์เนี่ยมันก็อาจจะง่ายนิดนึงตรงที่ว่าง่ายในที่นี้คือง่ายในแบบว่าพี่ไม่จำเป็นต้องทำตามคนฟังพี่ทำตามในสิ่งที่พี่ถูกพัฒนาในตัวเองครับ อยู่ตลอดพี่พัฒนาไปถึงตรงไหนพี่ทำแค่นั้นพี่ทำถึงตรงนั้นเลยพี่ไม่ต้องมากักว่าอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวน้องจะเล่นไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวน้องจะเอาไปเล่นแล้วจะแก่กันยากอะไรอันนั้นไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในสารบบของพี่เลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ฝึกได้แค่ไหนพี่อยากจะตอบแทนคนฟังด้วยกันเนี่ยกูสาวฝึกขึ้นมาตอนนี้คุณมีแนวคิดขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วพวกคุณจงตัดลองฟังดูดิแล้วรู้สึกยังไงกันดีไม่ดีค่อยว่ากันไม่เป็นไรครับแขกรับเชิญในวันนี้เขาได้ทำให้เห็นแล้วว่าคนเราสามารถเป็นได้ทุกอย่างถ้ามีความตั้งใจจริงเหมือนกับเขาที่มีความรักในกีตาร์และได้ทุ่มเทฝึกฝนตัวเองอยู่นานหลายปีเปรียบเสมือนว่าเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันและจากการฝึกฝนอย่างหนักและความแน่วแน่ทำให้เขาได้ก้าวมาสู่จุดที่ทุกคนเรียกเขาว่ามือกีตาร์แนวหน้าของเมืองไทยต้นดีเซมเบอร์แต่บนเส้นทางของความเชื่อยังมีผู้คนอีกมากมายที่รอให้ผมออกไปค้นหาและนำเรื่องราวของพวกเขามาถ่ายทอดเพื่อตอกย้ำความเชื่อมีพลังมากเพียงพอที่จะพาเราไปสู่ปลายทางที่เกินกว่าจินตนาการของเราได้ขอเพียงแค่เรา believe it ท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นลูกผู้ชายแท้จงเข้มแข็งทุกสิ่งซึ่งท่านกระทำนั้นจงกระทำด้วยความรัก1โครินธ์บทที่16ข้อ13ถึง14คุณทำได้ทุกอย่างเพียงแค่คุณ believe โอเคมาแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก